มาดูเรื่องของน้องลิซ่ากันบ้างดีกว่าลิซ่านี่ไม่ต่อสัญญาใช่ไหมสรุปคือไม่ได้ต่อเห็นว่านะไม่ได้ต่อกับ YG นะคะแล้วปรากฏหุ้นก็ร่วงลงมาดำดิ่งมากเลยนะคะแต่ลิซ่าเนี่ยคือใครที่เป็นแฟนคลับเธอก็จะรู้ว่าเธอมีกินมีใช้อยู่แล้วล่าสุดสื่อก็มาพูดนะบอกกินทั้งชาติก็ไม่หมดนะหมายถึงในเรื่องของทรัพย์สินตลอดระยะเวลาที่เธอทำงานมาแล้วอีกหนึ่งความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาที่เธอทำงานมาเธอเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยของเราเป็นอย่างดีเลยจนล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็เตรียมที่จะมอบรางวัลให้กับลิซ่าด้วยนะคะในฐานะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับเมืองไทยสู่สายตาชาวโลกอะค่ะมันมีหลายเรื่องด้วยกันนะก็เลยจะมอบรางวัลวัฒนคุณากรกิตติมศักดิ์ให้กับลิซ่าค่ะปีนี้เป็นรางวัลพิเศษเลยนะคะบอกว่ารางวัลนี้เหมาะกับเธอเป็นอย่างมากเลยเพราะเป็นผู้นำพลังศรัทธาเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทยค่ะนี่ก็เดี๋ยวจะมีการมอบรางวัลนี้ให้นะคะในวันที่3ตุลาคมค่ะคือจริงๆอ่ะรางวัลในการมอบครั้งนี้เนี่ยนะคะคือคณะกรรมการเขาก็มีการคัดเลือกกันมาเนี่ยนะคะก็เยอะมีหลายรางวัลแต่รางวัลนี้จะมอบให้กับลิซ่าเลยสำหรับวัฒนคุณาธรกิตติมศักดิ์นั่นเองค่ะเพราะว่าน้องลิซ่าเนี่ยนะคะหรือว่าลลิสามโนบาลเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อด้านวัฒนธรรมไทยในนานาชาตินะคะหลายคนปฏิเสธไม่ได้อ่ะทั้งเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล นะคะแล้วเธอก็ยังมีมิติต่างๆในเรื่องของภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยในมิติซอฟต์พาวเวอร์ด้วยผ่านกิจกรรมต่างๆคือแต่นี้ไปเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยาเห็นไหมสวมผ้าไทยนี่แล้วก็มีการถ่ายภาพแบบนี้ทั่วโลกก็หันไปถ่ายตามกันนะคะมีการสวมรัดเกล้ายอดสวมชุดไทยประยุกต์จากแบรนด์เสื้อผ้าของคนไทยด้วยในอัลบั้มเดี่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่ภาพที่ปรากฏมาการไปกินลูกชิ้นยืนกินอีกคุณปิ๊กจำได้เลยตอนนั้นบุรีรัมย์ใช่ไหมถูกกลายเป็นแบบว่าเหมือนกับชาวต่างชาติก็อยากที่จะมากินลูกชิ้นยืนกินนะคะนี่ค่ะมันส่งเสริมให้แบบคนอยากมาเที่ยวที่เมืองไทยกันเยอะแยะหรือว่าคนไทยเองเนี่ยก็อยากจะตามรอยลิซ่าเนาะพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เลยขายดิบขายดีลูกชิ้นยืนกินจากที่ซบเซามานานมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและการลงภาพลิซ่าสวมผ้าสิ้นเที่ยวโบราณสถานอย่างเงี้ยค่ะคือหลายอย่างเลยอะไปกินหมูกระทะก็มีอย่างเงี้ยนะคะการลงภาพกินขนมไทยกินอาหารไทยอย่างเงี้ยคนก็พลอยไปหาซื้อตามอันนี้นมหนองโพเห็นไหมโอ้หรือแม้กระทั่งโรตีสายไหมอีกนะคือหลายอย่างมากจริงๆอะค่ะคุณผู้ชมเราประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะใครที่ตามข่าวน้องลิซ่าอยู่ก็จะเห็นนะว่าเธอไม่ลืมความเป็นคนไทยเธอเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบเอาไปเผยแพร่ให้ได้ทั่วโลกได้รู้จักอะขณะตอนนั้นที่กลับไปเกาหลีเนี่ยยังไปโพสต์ภาพเหมือนตำมะม่วงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะตำมะม่วงนะแล้วก็ยังโพสต์ไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงอีกด้วยนะโอ้คือหลายอย่างเนี่ยพอน้องลิซ่าเนี่ยนะฮะไปโพสต์ใน IG หรืออะไรประมาณแบบนี้ในโลกโซเชียลอ่ะคนก็จะแห่ไปชิมไปกินตามนะก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันส่วนเรื่องของการต่อสัญญาเนี่ยคือในมุมของชาวบริ้งเนี่ยบางคนบอกว่าก็ยังไม่ชัวร์ 100% นะไม่ชัวร์ 100% เพียงแต่ว่ามีโอกาสสูงมากนะที่ไม่ต่อสัญญาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือสมาชิกมี4คนใช่ไหมก็คือเจนนี่ลิซ่าจีซูโรเซ่ใช่ไหม มีโรเซ่คนเดียวที่ต่อสัญญาไปก่อนหน้านี้ส่วนทั้ง3คนเนี่ยมีแววสูงมากๆที่ไม่ต่อสัญญาแล้วเขาบอกว่าสังเกตง่ายๆตอนน้องลิซ่าบินไปที่ประเทศต่างๆหลังจากที่มีข่าวลือเนี่ยก็จะบินไปเดียวๆใช่ไม่มีการ์ดไม่มีอะไรด้วยก่อนหน้านี้ถ้าอยู่ในสังกัด YG Entertainment ของเกาหลีใช่ไหมการ์ดจะเต็มไปหมดเลยใช่แต่นี่ก็คือบินเดี่ยวก็เป็นสัญลักษณ์อย่างนึงนะคะว่าคงจะไม่ต่อเนาะแต่ถือได้ว่าเป็นแบ็คพิงค์นี่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบมีอิทธิพลต่อคนทั่วโลกจริงนะแน่นอนแล้วก็หนึ่งในสมาชิกวงก็เป็นคนไทยด้วยนี่นะค่ะนะฮะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะครับ